เชิญท่านอดีตนะครับนายกนะครับสงวนจิตตุ้มนะครับขึ้นสู่เวทีช่วงนี้เชิญครับวันนี้ก็วันดีกว่าหนึ่งนะครับจริงๆเรื่องห้างเวทีมานานแล้วเป็นปีแล้วนะวันนี้ก็น้องชายนะแก้บนและทำบุญบ้านจริงๆแล้วคนไทยเราเนี่ยทำบุญบ้านเรียกว่าเป็นสิริมงคลนะให้กับบ้านอยู่เย็นเป็นสุขพูดถึงสะท้อนเนตรนั้นเกินร้อยนะฮะเกินร้อยผมเชื่อว่าถึงผมไม่ได้เป็นนายกก็ไม่เป็นไรนะทีมงานก็เข้ากันเยอะถามเพื่อชาวบ้านชาวช่องก็บอกไปแล้วโดยเพราะทนายเจนนะเป็นประธานสภาชาวบ้านเดือดร้อนตรงไหนก็ช่วยเหลือได้ทุกนะฮะทุกเมื่อที่ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับคิดว่าถึงผมไม่ได้เป็นแถลงก็ยังใจเริ่นอยู่นะผมคิดว่านะ ก็ไม่เป็นไรครับก็วันนี้ก็กระซิบบอกแล้วเขาว่าเขาไม่ได้บอกแขกรองนะบอกตามพรรคพวกเท่านั้นบอกบางคนแต่ก็มาเยอะอยู่นะก็แค่ก็รู้สึกจะเป็นกันเองกันเยอะๆเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากสุดท้ายนี่ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะระดมบรรดาประธานพรให้ท่านเนตรพี่ชงมีเมียวพ่อแม่สทท่านเนตรเต็มเตือนแล้วก็ครอบครัวท่านเนตรเต็มเตือนจนมีแต่ความสุขเต็มเลยคิดอันนึงประการใดแล้วคอยมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการไม่เจ็บไม่จนคำว่าไม่เจ็บประจนเป็นลาภอันประเสริฐขอบคุณครับต้องขอบคุณท่านนายกสงวนจิตตุ้มอดีตท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าแรงนะครับที่มาพูดคุยกับพวกเราในคืนนี้กันนะครับวันนี้ก็เป็นงานแก้บนซึ่งท่านสท.ธเนศเต็มเดือนนะฮะแก้บนวันนี้นะครับแล้วก็ทำแก้บนให้เก็บเรียบร้อย3รอบด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูงเลยนะครับครับตอนนี้คงจะสนุกสนุกกันนะฮะในรูปแบบของระบงบ้านเรากันนะครับก็หยุดห่างหายกันเป็นปีๆกันเลยนะช่วงนี้ก็เริ่มทยอยกลับมาทีละงานละงานแล้วนะครับเริ่มทยอยกันมานะครับวันนี้เป็นไงลมดีไหมลมดีครับลมดีอากาศดีมากอากาศดีไม่เสียเวลามาท่านก็มาคอยกันอยู่แล้วเยอะเลยขอบคุณแฟนๆนะครับที่มาจากหลายสถานที่ด้วยกันนะครับวันนี้จากพี่น้องชาวหัวหินปานบริท่านกำลังนะครับหัวหินก่อท่านผอ.นะครับเอาหลายท่านหัวหินยังตามหากันขอบคุณทีมงานถุงน่องแดงป้าเมาดูบัตรนะครับก็ดีมาเจอกันนานเลยป้าเมานะครับขอบคุณทุกท่านที่มาแล้วกันนะครับที่มากันที่ให้กำลังใจกันพี่น้องชาวท่าแรงชาวบ่อตะกัวชาวท่ายางทุกท่านเลยอ้าวระบบรอบที่หนึ่งครับระบบดาวพระศุกร์นะครับเชิญจ้า